بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเจริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่รักทุกท่านขอแสดงความเคารพต่อท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่ามคอเตบท่านอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขและบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านดร.อับดุลฮามิดดาราชายปกติก็เรียกกันว่าอาจารย์นะครับเพิ่งจะรู้ว่าท่านเพิ่งจะจบดร.ฮัมดุลิลละห์นะครับท่านก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งของผมนะครับที่มหาวิทยาลัยอิสลามียะห์นะครับณเมืองมะดีนะห์เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของการที่เราในฐานะของผู้ศรัทธาในฐานะของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องแสดงออกในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณต่อบรรดาผู้ที่มีพระคุณซึ่งท่านอาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าบุคคลแรกที่เราจะต้องกตัญญูนั้นก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อมาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นก็เป็นบรรดาบุคคลหรือบรรดาองค์กรต่างๆสิ่งที่เราจะพูดคุยและก็ต่อเติมให้กับพี่น้องได้รับฟังในช่วงระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงอาจารย์นะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนให้กับบ่าวผู้ที่มีความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและก็ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คือในเรื่องของสิ่งเรียกว่าเป็นความฝันหรือความปรารถนาของบุคคลผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนหรืออาจจะพูดได้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามที่ได้ยินคำว่าสวรรค์นั่นก็คือสิ่งที่เป็นปรารถนาสิ่งที่เป็นความต้องการอันยิ่งยวดหลังจากที่ชีวิตของเขาได้สิ้นสุดจากโลกใบนี้ไปแล้วก่อนที่เราจะมาพูดถึงในประเด็นหัวข้อนะครับที่ได้ถูกตั้งเอาไว้ว่าหนทางสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากที่จะให้พี่น้องได้พบกับคณาจารย์อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่สังคมในประเทศไทยนะครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานเป็นผู้ที่สอนในเรื่องราวของศาสนาอิสลามปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามานะห์ความรับผิดชอบที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนมาสู่การให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในประเทศไทยโดยรวมนะครับอยากให้พี่น้องได้พบกับท่านอาจารย์ดร.อับดุลฮามิดดาราชายก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลมุรสลินซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนวะบินัสตะอีนวะฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลอะลีอัลอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอแสดงความคารวะต่อท่านประธานจัดงานคณะกรรมการบริหารมัสยิดท่านอิหม่ามกอเตบวีลานตลอดจนพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานวันนี้ทุกท่านนะครับและก็ต้องขอแสดงความคารวะต่อท่านวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะครับก็คือสิทธิ์พี่นะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขเพราะเป็นบ้านของท่านและอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ก็มาเป็นคนที่นี่ผมก็มีโอกาสได้มาที่นี่ตั้งแต่น่าจะเป็นอาคารหลังเก่าเพราะว่าชีวิตมันเปลี่ยน
เปลี่ยนก็คืออดีตมาเป็นกรรมการตัดสินแต่วันนี้เขาเชิญให้มาเป็นองค์คณะบรรยายนะครับเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันนะไอเรื่องเรียนวุฒิที่เรียนจบก็ว่ากันไปนะครับก็ตรงนี้ท่านพี่น้องครับเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคนที่ได้นั่งฟังดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขแบบเต็มตั้งแต่แรกจนกระทั่งจบเนี่ยมันเป็นคำประโยคสั้นๆเองที่บอกว่าการรู้จักบุญคุณเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ให้กับเราว่าเราจะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อย่างไรอันนั้นท่านได้ปูแนวทางของเรื่องของการรู้จักบุญคุณก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คราวนี้เราสองคนเนี่ยเหมือนเป็นลูกศิษย์นะเพราะว่าปีที่ผมไปเรียนมะดีนะห์ท่านเป็นปีที่ท่านสอบจบด็อกเตอร์พอดีแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านตอนที่อยู่ที่นครมะดีนะห์ก็คือเป็นศิษย์พี่ที่มิฟตาห์แต่เป็นอาจารย์เหมือนอยู่ที่มะดีนะห์ของพวกเราที่เรียนที่นั่นท่านก็ได้ให้แนวทางแล้วว่าเมื่อเรารู้จักบุญคุณของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะมาต่อนะว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเดินทางตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยเราจะทำอย่างไรผมและอาจารย์อบีบุลลอฮ์ก็คงจะบอกไม่ได้นะครับว่าใครบ้างที่จะไปสวรรค์แต่เราจะนำคำสอนของนบีมากล่าวแล้วยกให้กับเราฟังว่าแล้วการที่เราจะไปสวรรค์เนี่ยเราจะไปยังไงมันเป็นอะไรที่เมื่อพูดสวรรค์ท่านพี่น้องครับเป็นการบรรยายที่ทุกที่เนี่ยถ้าพูดเรื่องผลบุญได้รับอะไรคนฟังกลับไปเขาจะดีใจแต่ถ้าพูดเรื่องนรกเมื่อไหร่นะครั้งต่อไปไม่ต้องเชิญอาจารย์คนนี้มาอะไม่เชื่อลองแม้กระทั่งในคลิปหรือแม้กระทั่งในเพจหรือในจอทีวีเนี่ยถ้าอาจารย์คนไหนพูดเรื่องจริงแล้วก็ไม่อ้อมไม่ค้อมเลยเนี่ยนะแล้วก็อะไรผิดบอกผิดเนี่ยนะจะยืนอยู่ค่อนข้างจะอะไรนะวันหลังก็ไม่ได้มาวันหลังไม่ได้มาไอ้ที่พูดอย่างนี้คือผมเคยไปแทนอาจารย์ท่านหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เขาไม่สะดวกไม่ว่างเวลาผมไปแทนผมก็พูดตามที่เราเรียนมาเพราะคืออามานะท่านพี่น้องเชื่อไหมครับเช้ามาผู้รับผิดชอบโทรไปหาอาจารย์ท่านนั้นว่าที่หลังไม่ต้องส่งคนนี้มานะวันนี้ก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตท่านพี่น้องว่าเราพูดเรื่องสวรรค์นะแล้วเราไปพร้อมๆกันก็คือหะดีษต้นแรกก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซะลักตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิซะฮะลัลลอฮุละฮุอินซะฮะลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์เอาหะดีษต้นนี้ก่อนหะดีษต้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เดินทางแล้วก็หนทางที่เขาได้เดินไปอ่ะมันเป็นหนทางที่ไปสู่การเรียนรู้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเขาจะได้หนทางที่เรียกว่ามันจะนำพาไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ยากง่ายดังนั้นวันนี้ท่านพี่น้องครับถ้าเราวางกำหนดการของเราเนี่ยเช่นงานมัสยิดเนี่ยมีคนถามหลายครั้งว่าทำไมต้องจัดบรรยายจัดบรรยายแล้วก็คนก็ไม่ฟังแต่ถ้าหากว่ามีกิจกรรมที่มีเครื่องดนตรีหรือมีเด็กที่มีเพลงประกอบเนี่ยนะท่านพี่น้องครับผู้ปกครองเต็มเลยเคยไปบรรยายจันฮาบิบุตรรอดแล้วแบบมีกิจกรรมเด็กต่อจากเราไหมเด็กเขามาฟังเราเรามีความรู้สึกว่าสองทุ่มเนี่ยเราบรรยายแต่เด็กเนี่ยเล่นกิจกรรมตอน 3 ทุ่มผู้ปกครองก็เริ่มมาแต่เราไม่รู้ว่าเด็กเขาอยู่ในห้องนึกว่าผู้ปกครองชอบที่เราพูดเอ้พูดไปพูดมาเริ่มเหมือนแค่ๆซุบซิบกันนะแล้วก็เริ่มมีกระดาษขึ้นมาบนเวทีว่าอ๋อเขาไม่ได้อยากฟังเราเมื่อไหร่จะลงเพราะลูกเขาจะรอขึ้นเวทีเห็นไหมครับนี่คือนิดเดียวเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนและเราปรับวิถีคิดใหม่ก็คือว่าถ้าเราออกจากบ้านสมมุติมางานมิฟตาฮุนจินานลำเจียกเนี่ยนะแล้วเราดูการ์ดก่อนมีบรรยายตั้งสองอะไรครับสองคณะก็คือท่านด็อกเตอร์ก่อนและเราสมมุติท่านไม่ชอบผมสองคนใช่ไหมล่ะ
ขออนุญาตนะนี่คือแบ่งปันก่อนกับหะดีษต้นเมื่อสักครู่ว่าถ้าท่านมาแล้วดื่มน้ำชาแล้วฟังด็อกเตอร์จบปุ๊บด็อกเตอร์ลุกเราก็ถือโอกาสลุกพร้อมกันเนี่ยนะมันดูไม่กระไรอย่างน้อยก็อะไรครับซาฮาลัลลอฮูละฮูอัลลอฮ์ก็จะให้ง่ายกับการที่ท่านจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วมางานลำเจียกได้ดื่มน้ำชาได้ทานอาหารได้บริจาคแล้วได้ฟังเรื่องวันนี้หัวข้อคือการรู้จักบุญคุณเนี่ยนะนั่นแหละเข้าสวรรค์แล้วแต่ถ้าท่านบอกว่าดูแล้วสาวว่าคนจะน้อยลุกตะเกงใจอยู่เป็นเพื่อนผมอีก2คนนะก็โอเคท่านก็ฟังแล้วก็อะไรครับมาเติมเต็มกันผมขออนุญาตใช้คำว่าเราไม่ได้นำสิ่งที่จะถ่ายทอดให้เป็นการสอนแต่เราใช้คำว่าเรามาเติมเต็มและแบ่งปันกันก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะลืมบางครั้งเราอาจจะอะไรครับอาจจะเผลอเลอไปแต่เวลาเราได้มาสะกิดกันปุ๊บต่อแต่นี้ไปเวลาเราไปงานการกุศลเนี่ยเราก็จะได้ครับพวกนี้ชอบมันอยู่ไม่ไกลลำเจียกเห็นอาจารย์มีตั้ง3ท่านพวกนี้ใช่ไหมครับมาใหม่มางานแล้วก็คืออะไรครับเลือกสักคนหนึ่งอ่ะแต่ที่เศร้าที่สุดเลยสำหรับคนบรรยายนะกำลังบรรยายเตรียมหัวข้อไปลูกร้องลุกกันทั้งหมดเลยโต๊ะกะกีพากลับบ้านหมดเลยนะแล้วก็อะไรครับมาบรรยายต่อเนี่ยนะคนที่มานั่งคนชุดใหม่มันเป็นการบรรยายที่ค่อนข้างจะอะไรครับสร้างความอึดอัดพอสมควรกับคนใดบรรยายคนฟังก็เลยบอกว่าก็อาจารย์บรรยายไม่อร่อยเองไงมันก็เลยนะครับงั้นฉันก็กลับบ้านมันก็มีนะแต่ว่าท่านเห็นไหมครับว่าเวลาคนที่เขาจะลุกเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติคนฟังนิดนึงดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าการฟังเรื่องของศาสนามีคนหลายคนบอกว่าฉันเปิด YouTube ได้ไหมฉันดูไลฟ์สดที่บ้านได้ไหมท่านพี่น้องครับมันมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่ามัจลิสมัจลิสกับการที่เรานั่งอยู่ด้วยกันมีคนพูดและมีคนฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว่าอัลลอฮ์จะทรงประทานอะไรครับเราะห์มะห์ก็เริ่มต้นอย่างนี้ว่าถ้าชีวิตของเราท่านพี่น้องครับไปงานการกุศลลองหาเวลากับการไปฟังหรืออยู่บ้านท่านพี่น้องครับลองแบ่งเวลากับการที่จะอะไรครับมี YouTube มีเพจมีเว็บไซต์มีไลฟ์สดฟังกุรอานสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ฟังเรื่องศาสนาของท่านอาจารย์ท่านใดที่ท่านคิดว่าชอบเนี่ยนะฟังเถอะส่วนตัวผมเองผมบอกว่าบางคนบอกว่าตั้งกับพูดบรรยายมายังไม่เคยฟังตัวเองเลยนะผมคงไม่ใช่ของผมก็มีอารุณเคสเนี่ยเวลาฟังของตัวเองไม่ได้ชื่นชมตัวเองแต่เราจะฟังว่าเราผิดตรงไหนมีอะไรที่พลาดตรงไหนแล้วก็ผมก็จะฟังของคนอื่นด้วยว่าแนวการเรียบเรียงของแต่ละท่านเนี่ยเด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอาจารย์รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียบเรียงร้อยเรียงกันอย่างไรนะครับวันนี้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเรามาดูว่าเราจะอยู่ในสังคมกับการที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแนวทางของการเรียนรู้อย่างไรอายุของเราอาจจะมากแล้ววัยของเราไม่เหมาะที่จะไปเดินเรียนในห้องเรียนบางคนก็บอกอายแล้วเราจะเรียนอย่างไรนะครับก็ในรอบแรกนี้นะเป็นการเริ่มต้นเหมือนคุยกันแบบง่ายๆนะครับเอาเชิญครับครับผมก็ได้ฟังนะครับในสิ่งที่ท่านอาจารย์อับดุลฮามิดได้เกริ่นนำกับพี่น้องเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาที่หลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่ได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วด้วยกับสวรรค์ทีนี้อาจารย์ก่อนที่เราจะเดินทางไปสวรรค์เนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าอะไรคือแนวทางที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องถามตัวของเราเองและก็พี่น้องทุกคนก่อนนะครับว่าไอ้คำว่าสวรรค์เนี่ยพี่น้องรู้จักหรือเปล่า ว่าสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในอายะกุดซีเนี่ยนะครับว่าอาดะตุลอิบาดิยัสซอลิฮีนฉันได้ตระเตรียมไว้สำหรับบ่าวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพี่น้องจะต้องเชื่อก่อนนะครับว่าณขนาดนี้เนี่ยสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้เป็นรางวัลการตอบแทนสำหรับพวกเราเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเอาอาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์บอกได้ไงล่ะเราจะต้องเชื่อนะครับ
จะต้องเชื่อในอัลกุรอานและเราจะต้องเชื่อในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งนะครับบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยก็เคยเห็นสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอายะห์กุรอานหรือเรื่องราวที่ท่านนบีเห็นในค่ำคืนอิสรอและก็มิรอจหรือในบางเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยได้บอกถึงสภาพของสวรรค์เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องศรัทธาสวรรค์เนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มต้นเนี่ยผมอยากจะปูให้พี่น้องได้เห็นถึงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีนะครับว่าอาดะตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนฉันได้ตระเตรียมไว้สำหรับบ่าวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคนซอลิหอย่างพวกเราเนี่ยมาลาไอนุนรออัตพระองค์อัลเลาะห์บอกนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่สายตาของเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนวะลาอูซุนุนซะมีอัตเป็นสิ่งที่หูของเราเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนวะลาคอตรออะลากอลบิบชัรและเป็นสิ่งที่หัวใจของเราไม่เคยสามารถที่จะจินตนาการถึงความสุขสบายในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับเราในสวงสวรรค์ของพระองค์เราอาจจะเห็นนะครับในบางพื้นที่ในบางประเทศที่เขาบอกว่าสวยเหลือเกินนะครับในประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาบอกว่าธรรมชาติของที่นั่นนั้นมันสวยเหลือเกินเหมือนกับสวรรค์แต่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าสวรรค์ที่มนุษย์คิดเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นในความสวยงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะไปเปรียบเทียบกับสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้สำหรับเราเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยเอาง่ายๆพี่น้องแค่สตรีในสวงสวรรค์นะครับที่เราเรียกเป็นภาษามารยูอะไรนะบิดันดารีนะครับฮูรุนอีนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าผ้าที่ปกคลุมศีรษะของนางเนี่ยถูกเปิดออกเพียงนิดเดียวเนี่ยนะครับรัศมีความสวยงามของใบหน้าของนางเนี่ยจะกระจายจนกระทั่งปกปิดทุกความสวยงามที่มีอยู่บนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้ทั้งหมดและโดยเฉพาะพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้ไหมเราบรรดาสตรีที่อยู่ในโลกดุนยานี้อย่างพวกเราเนี่ยบางคนบอกว่าฉันอยู่ในโลกดุนยาไม่สวยเลยนะครับหน้าตาก็ไม่สวยฟันก็เหยินบางคนจมูกโผล่มาหาฉันนิดเดียวอาจารย์แล้วจะสวยยังไงล่ะพี่น้องจำฟังคำท่านนบีไว้นะครับว่าในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเราเนี่ยมีความสวยกว่าฮูรุนอีนอัลลอฮุอักบัรเอาแค่นี้พอนะครับเพราะนั้นตาเราไม่เคยเห็นเราจะอาจจะเห็นภรรยาของเรานะครับว่าสวยเหลือเกินแล้วเราอาจจะเห็นดารานี่สวยเหลือเกินแล้วแต่ในวันกิยามะห์ในสวงสวรรค์บุคคลเหล่านี้ที่ว่าสวยเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สวยขึ้นไปอีกนะครับแล้วยิ่งมาดูนะครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะครับถึงลักษณะของสวรรค์พระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัลญันนะตุนะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับถูกบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัดดาริมีและสถานะของหะดีษถือว่าเป็นหะดีษที่มีความถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัลญันนะตุบินาอูฮาลาบินาตุนมินฟิดดะตินวะลาบินาตุนมินซะฮับินบ้านของเราในสวรรค์ปราสาทราชวังของเราในสวรรค์เนี่ยจะมีก้อนอิฐที่ถูกสร้างมาจากเงินที่บริสุทธิ์และจะมีก้อนอิฐที่ถูกสร้างมาจากทองที่บริสุทธิ์แค่ก้อนอิฐที่สร้างบ้านสร้างอาคารสร้างปราสาทให้กับเราในสวรรค์เนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากเงินและก็ทองวะมิลาตุฮามิสกและสิ่งที่ใช้ในการฉาบอย่างเช่นเวลาเราเห็นตัวอาคารเนี่ยนะครับจะมีการก่ออิฐแล้วก็จะมีการฉาบวามิลาตุฮาอัลมิสก
ท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ในการฉาบอาคารบ้านเรือนของพวกเราในสวรรค์เนี่ยมันถูกทำมาจากชมุดเชียงที่มีกลิ่นที่หอมนะครับวะคอสบาอูฮูและบรรดาก้อนดินนะครับบรรดาดินที่อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่าเป็นดินเหมือนกับที่เราเห็นทุกวันนี้มั้ยไม่ใช่ดินในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าลุถูกทำมาจากไข่มุกอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่ไข่มุกเทียมนะพี่น้องเป็นไข่มุกแท้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเป็นรางวัลการตอบแทนให้กับพวกเราในสวรรค์ก้อนดินก้อนหินเป็นไข่มุกวันยากูตเป็นอัญมณีที่มีค่าเป็นเพชรเป็นพลอยวะตุรบะตุฮาซะฟารอนและดินที่แผ่ขยายในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมันถูกทำมาจากหญ้าฝรั่นพี่น้องรู้ไหมครับว่าหญ้าฝรั่นที่เราเอามาทำข้าวหมกเนี่ยที่ว่ามาโรยข้าวหมกเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยถูกๆนะแต่เวลาไปซื้อของดีเนี่ยของสเปนอาจารย์แค่กระปุกเล็กๆเนี่ยนะครับราคาเป็นพันแต่นั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปูบนพื้นดินบนสวงสวรรค์ให้กับบ้านของเรามันดะคอลาฮาและใครก็ตามที่ได้มีโอกาสเข้าไปในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัลอะมูวะลายัยอัสท่านนบีบอกนะครับว่าเขาจะมีแต่ความสุขเขาจะมีแต่ความสุขและไม่ประสบกับความทุกข์ความยากลำบากใดๆเพราะความทุกข์ความยากลำบากนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราจบชีวิตจากโลกนี้ในสภาพของผู้ศรัทธาเราก็จะมีแต่ความสุขอยากที่จะกินอะไรเห็นนกบินในสวงสวรรค์อยากที่จะกินนกเหลือเกินพี่น้องรู้ไหมท่านนบีบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เนื้อของนกเนี่ยถูกปรุงมาเป็นอาหารแล้วยื่นมาที่มือของเราอยากจะกินผลไม้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลไม้ในสวรรค์เนี่ยนะครับถูกแกะแล้วมาให้มือของเราเนี่ยหยิบในการรับประทานอยากที่จะได้อยากที่จะทำอะไรเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้เราทั้งหมดเลยวะยะคูลูดูลายะมูตและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเตรียมให้กับเราในสวรรค์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถาวรไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในสวรรค์สัก100ปี200ปีอัลเลาะห์บอกเลิกออกจากสวรรค์ไม่มีไม่เหมือนการที่เราอยู่บนโลกดุนยานี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชีวิตของอุมมะห์ประชาชาติของฉันในโลกดุนยานี้เนี่ยประมาณ 70-80 ปีส่วนใหญ่นะครับเป็นชีวิตเพียงแค่สั้นๆแต่ในสวรรค์พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราใช้ชีวิต 70-80 ปีในโลกดุนยานี้ในการประกอบคุณงามความดีในการกระทำตัวเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารางวัลการตอบแทนที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวงสวรรค์ถาวรตลอดกาลลายะมูตไม่มีวันตายวะลายะบลาไม่มีวันสูญสลายเสียบุฮุมลาวะลายัฟนาเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ในสวรรค์เนี่ยจะไม่มีวันสูญสลายจะไม่มีวันฉีกขาดวะลายัฟนาชาบาบุฮุมและวัยของคนที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมว่าเข้าในสวรรค์เนี่ยอายุเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยจะอยู่ในอายุเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นปู่เป็นย่าเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีอายุที่เท่าเทียมกันหมดเลยอายุ30ถึง35ปีจะอยู่ในวัยนั้นตลอดไปวะลายัฟนาชาบาบุฮุมนะครับจะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเฒ่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีสตรีชราคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ขอดุอาให้ฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์หญิงชรามาท่านนบีแล้วบอกว่าให้นบีขอดุอาให้นางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ท่านนบีบอกกับหญิงชราผู้นั้นว่าไงพี่น้องรู้ไหมท่านนบีบอกว่าในสวรรค์เนี่ยจะไม่มีคนแก่อัลลอฮ์หญิงชราคนนั้นตกใจเฮ้ยนบีทำไมพูดอย่างนี้ล่ะฉันอายุ60 70ปีทำไมฉันไม่ได้สวรรค์นบีก็หัวเราะนบีก็บอกว่าเพราะในสวรรค์เนี่ยจะมีแต่ชายหนุ่มหญิงสาวอายุของเราเนี่ยจะกลับไปในวัย30 35ปีและบุคคลแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมใครไม่ใช่นบีอาดัมนะไม่ใช่นบีอิบรอฮีมไม่ใช่นบีมูซาแต่บุคคลแรกที่จะเปิดประตูสวรรค์และอุมมะห์ประชาชาติแรกที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็พวกเราอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งนะครับก่อนที่พี่น้องจะรู้ว่าเราจะเตรียมเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นเดินทางไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะต้องจินตนาการก่อนไม่ใช่จินตนาการลมๆแรงๆนะครับจินตนาการจากกุรอานจินตนาการจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับบ่าวของพระองค์ในสวงสวรรค์วันนี้เนี่ยปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยผมจะพูดเคยในวันนี้ปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์มีอาจารย์ดร.อับดุลฮามีดเนี่ยมาคุยกับผมด้วยผมอยากจะหยิบยกหะดีษอีกสักหะดีษนึงนะครับแล้วก็จะปล่อยหน้าที่ในเวทีเนี่ยให้กับอาจารย์อับดุลฮามิดหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ด้วยเช่นเดียวกันว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลัมมาคอละกัลลอฮุลญันนะตะและในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสวรรค์ที่เราได้อธิบายด้วยกับหะดีษของท่านนบีเนี่ยในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสวรรค์กอลาลิญิบรีลพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเป็นมาลาอิกะห์เป็นหัวหน้าของมาลาอิกะห์ทั้งหลายโอ้ญิบรีลเอ๋ยอิซฮับฟังซุรจงไปฟังซุรอิลัยฮาและก็พิจารณาถึงสิ่งที่เราได้สร้างให้แก่บ่าวของเราในสวรรค์อัลลอฮ์สร้างสวรรค์เสร็จและให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ไปเห็นสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นฟะซะฮะบะฟะนะซะรออิไลฮาท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับก็ไปที่สวรรค์และก็ได้เห็นพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างในสวรรค์ซุมมะญะอะหลังจากที่พิจารณาเห็นแล้วเนี่ยท่านญิบรีลก็กลับมาหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็กล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าวะอิซซะติกลายุสมาอูบิฮาอะฮดุนอิลลาดะคอลาฮาโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบ่าวคนใดคนหนึ่งของพระองค์ถ้าเขาได้ยินถึงเรื่องราวหรือเขาได้ยินถึงเรื่องของสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมเอาไว้สำหรับเขาเนี่ยจะไม่มีใครที่จะทำความชั่วเลยเขามีความปรารถนาที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมะฮุฟฟะฮาบินมะการิฮพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปกคลุมสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่มนุษย์รังเกียจอะไรคือสิ่งที่มนุษย์รังเกียจพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่มนุษย์รังเกียจก็คืออัตตัชรีอาตวัตตกาลีฟก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้มนุษย์ได้ปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นั่นคือเรื่องของการละหมาดนั่นคือเรื่องของการถือศีลอดนั่นคือเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นก็คือเรื่องของการทำดีต่อบิดามารดานั่นก็คือเรื่องของการกตัญญูรู้คุณนั่นคือเรื่องของการที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวดีๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานเรื่องราวที่เป็นบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาปกคลุมสวรรค์ซุมมะกอล
พอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปกคลุมสวรรค์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวแก่ญิบรีลอีกครั้งหนึ่งญิบรีลกลับไปดูใหม่กลับไปดูสวรรค์ที่เมื่อกี้เจ้าบอกว่าจะไม่มีใครได้ยินเรื่องของสวรรค์เว้นแต่เขามีความปรารถนาและจะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์กลับไปดูใหม่ซิญิบรีลท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามกลับไปดูสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกคลุมด้วยกับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของพวกเราในทุกวันนี้เนี่ยกลับมาญิบรีลมาหน้าเสียเลยวะอิซซะติกะยาร็อบโออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสาบานด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์สาบานอะไรละกอดคอชีตูญิบรีลบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินอัลลายะดคุลฮาอะฮาดุนว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้แก่บ่าวของพระองค์ในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยจะทำให้พวกเขาไม่มีคนใดคนหนึ่งเลยที่จะรอดได้รับสวรรค์ของพระองค์ตรงนี้มันกำลังบอกอะไรกับพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายกำลังบอกกับพวกเรานะครับว่าวันนี้เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่อยากที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้เรากำลังปฏิบัติตัวในการที่จะปฏิเสธสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทิ้งละหมาดโดยไม่มีความละอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราละทิ้งการถือศีลอดเราละทิ้งการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเรากับทำเราอยู่กับเรื่องราวของดอกเบี้ยเราอยู่กับเรื่องราวของสิ่งเสพติดเราอยู่กับเรื่องราวของการพนันเราอยู่กับเรื่องราวของการตัดญาติขาดมิตรเราอยู่กับเรื่องราวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามกับพวกเราไว้ทั้งหมดแต่เรากำลังปฏิเสธในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้เรากระทำท่านอิหม่ามอัชชะฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคำพูดหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายพูดถึงบทบัญญัติที่เรากำลังปฏิบัติที่เรากำลังถูกสั่งใช้เนี่ยเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์การทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีท่านอิหม่ามอัชชะฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าไงพี่น้องกุลลูอิบาดะตินทุกการปฏิบัติอิบาดะฟินอิสลามีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเรานั้นมุอัลลาลาตุนมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นเอาไว้ซ่อนเร้นอะไรไม่ได้ให้เราตื่นขึ้นมาละหมาดเพื่อให้มีความยากลำบากไม่ให้เราอดน้ำอดข้าวในเดือนรอมฎอนเพื่อให้เรามีความอึดอัดท่านอิมามชาฟิอีบอกว่ามุอัลลาตุนบิมาซอลิฮิลอิบาดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ถ้าพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับเรารู้จักสวรรค์เราอยากได้สวรรค์แต่เราอย่าทำตัวในการปฏิเสธสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการพูดคุยถึงการงานวิธีทางที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลฮามิดได้ให้ความรู้กับพี่น้องในประเด็นต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องครับถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยไม่ต้องจินตนาการแล้วแต่ถามว่าเราจะไปกันไหมถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้ยกประเทศในญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะดูการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะก็มีความคิดอยู่ตลอดนะถ้ามีคนให้ตั๋วไปอเมริกากับญี่ปุ่นนะผมบอกยุโรปผมไม่ไปผมชอบญี่ปุ่นเพราะดูละครญี่ปุ่นตั้งแต่โอชินนะมันดูมาเยอะมันมีความรู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาทำภาพยนตร์หรือละครเนี่ยมันสอนชีวิตเราให้สู้ถ้าความคนที่อายุเกิน50นะอาจารย์ยังไม่ถึงใช่ไหมใกล้ๆแล้วยังคนอายุ50เราจะจำได้ว่าทีวีเนี่ยมีตอน4โมงเย็นเที่ยงคืนก็คือมีเพลงสรรเสริญปิดแล้วเราก็นอนแต่ช่วงนั้นมันมีชีวิตที่บอกว่าผมอายุน่าจะประมาณอายุ15เนี่ยมันมีละครญี่ปุ่น
เรียกว่าละครนะแด่คุณครูที่รักเป็นละครที่สอนให้ครูคนหนึ่งที่สอนเด็กเกเนี่ยให้เข้ามาสู่การเป็นเด็กดีแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าย่อผมน่ะสอนให้ผมเป็นครูแล้วแหละมะก็บอกย่อให้เป็นครูผมก็มีความรู้สึกว่าละครเรื่องเนี้ยมันชี้แล้วก็มีแรงจูงใจให้เราอยากจะเป็นครูฉะนั้นผมก็บอกว่าสักวันหนึ่งคงได้ไปญี่ปุ่นนะแต่อะไรที่มันไม่ดีเราบอกว่าทุกที่มีดีและไม่ดีก็เช่นเดียวกันวันนี้เราได้ฟังสวรรค์แล้วเนี่ยเวลาฟังสวรรค์แล้วตอนเด็กๆเราก็ได้ฟังมาแบบยังไม่ใช่เป็นอะไรครับหะดีษเต็มรูปแบบเนี่ยนะเพียงแต่ครูเขาสอนว่าถ้าอยากจะกินอะไรปุ๊บลอยมาเนี่ยนะมาอยู่ที่มือเราเลยแบบที่อาจารย์ยกแต่ถามว่าท่านพี่น้องครับเราอยากจะไปมันไหมมันมีหะดีษต้นหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกไว้เช่นเดียวกันว่าสวรรค์เนี่ยมันจะถูกเขาเรียกอะไรตีกรอบด้วยกับสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องต่อสู้กับตัวเองแต่นรกเนี่ยนะมันตรงกันข้ามเลยมันเป็นอะไรที่บอกว่าชะฮวะอารมณ์ไฟต่ำของเราอยากจะไปแล้วเราทำเนี่ยนรกเปิดตัวเลยมีคนพูดประโยคหนึ่งวันนี้ผมได้ยินผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นมุสลิมอ่ะเขาบอกว่าทำไมโรงเรียนที่ผู้บริหารไม่ใช่มุสลิมอ่ะปกครองง่ายแต่ทำไมโรงเรียนที่เป็นผู้บริหารที่เป็นมุสลิมอ่ะมันปกครองยากจังเลยแล้วถ้าโรงเรียนไหนมีมุสลิมอยู่เนี่ยนะอันนี้เราคุยกันนะผมก็ฟังเขาแล้วเขาบอกว่าอันนี้ครูมุสลิมเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารเขาบอกว่าอาจารย์ชัยฏอนเนี่ยเขาอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันก็เลยไม่ต้องทะเลาะกันไงเพราะเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วชัยฏอนบอกว่าชัยฏอนจะไม่ทำหน้าที่หลอกคนที่ไม่มีอีหม่านอยู่แล้วเพราะคือพวกเราแต่ชัยฏอนเนี่ยจะทำกันบ้านและจะทำงานหามรุ่งหามค่ำก็คือทำยังไงก็ได้หลอกอาจารย์ฮาบีบุลลอห์หลอกผมให้ละหมาดให้ช้ารู้ว่าสองคนในเวลาละหมาดแน่แต่ทำยังไงให้ละหมาดช้าเอาละหมาดช้ามันยังละหมาดอีกทำยังไงให้ในละหมาดออกจากอัลลอฮ์ให้ได้คำถามผมมาไม่ทันละหมาดมากระเด็บกับอิชาวันนี้ผมออกจากบ้านตั้งแต่ห้าโมงมาถึงที่นี่สองทุ่มเพิ่งรู้ว่าวันศุกร์เนี่ยนะเหมือนกับวันงานศุกร์ที่แล้วคนลำเจียกไปงานฝั่งทุ่งคุเหมือนกันสองชั่วโมงของผมมาเกือบสามชั่วโมงติดอยู่ตรงแยกหัวโค้งท่าเรือกับจะลงเนี่ยแหละไอ้เกษตรนวมินอะไรเนี่ยสามชั่วโมงก็ต้องอัสตักฟิรุลลอฮ์คืออะไรครับมันละหมาดมักริบไม่ทันฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราบอกว่าสภาพจราจรทำให้หลุดละหมาดแต่เราก็บอกว่าใจเราต้องไม่หลุดเราก็บอกกับคนในรถว่าเดี๋ยวเราไปละหมาดตอนนี้เรานึกก่อนเตาบัตก่อนนะครับแต่สิ่งที่จะคุยกับท่านพี่น้องก็คือว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยสวยงามสวรรค์ของอัลลอฮ์น่าอยู่แต่เวลาเราฟังแล้วคำพูดที่บอกว่าแล้วทำไมมุสลิมเราเนี่ยไม่เดินเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำไมมุสลิมเราทำอะไรที่บอกว่าตามนับสู่ตัวเองอัลลอฮ์บอกไม่ให้ทะเลาะกันมีที่ไหนมั่งมุสลิมไม่ทะเลาะอ้าวท่านลองยกตัวอย่างให้ผมดูทีอันนี้ไม่ได้ว่ามุสลิมนะผมก็เป็นมุสลิมเหมือนท่านนั่นแหละ 100% นั่นก็เกิดสองนามสกุลเดียวกันน่ะมีสักครอบครัวนึงไหมที่ไม่ทะเลาะกันอ่ะเนี่ยนามสกุลดาราฉายอันนี้ฮาบิบุลลอฮ์ซีอูไทยเพื่อนกันไม่รู้จักกันเรียนมาที่เดียวกันแต่ไม่เคยนั่งเรียนด้วยกันแต่เป็นเพื่อนกันได้แต่นามสกุลเดียวกันซีอูไทยซีอูไทยดาราฉายดาราฉายจะนั่งคุยกันอย่างนี้ไหมไม่อ้าวนี่คือสิ่งที่บอกว่าถ้าเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์บางทีเราผิดแต่น้องถูกแต่เราใช้อารมณ์แล้วบอกว่าอะไรนะผมเป็นพี่เองเป็นน้องเองต้องขอโทษน้องบอกว่าก็ผมไม่ผิดเห็นไหมครับซีลาตุรหิมการตัดญาติขาดมิตรเนี่ยนะผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้อาจารย์พูดมาเป็นตัวบทหมดแล้วผมยกตัวอย่างเลยนะผมไม่ชื่นชมคนจีนเชื้อสายจีนทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเลยเพราะคนจีนและก็คนเชื้อสายที่สองคือประธานล่าสุดท่านพี่น้องครับคนประธานเขาจัดงานในกรุงเทพ
แล้วเพื่อนผมก็เป็นประธานก็ไปงานเขาบอกว่าอาจารย์จากเบตงใต้สุดก็มาจากแม่สายเหนือสุดก็มามาแล้วก็อะไรครับจัดงานก็คือคนประธานเข้ามาแล้วเขาก็จะนั่งอยู่ด้วยกันคุยกันอาจจะแบบอยู่ค้างคืนหรืออาจจะมาเช้าแล้วกลับเย็นแต่อยู่ใต้สุดเหนือสุดเข้ามาคนจีนอยู่ฮ่องกงจัดงานที่กรุงเทพเขาก็มาแต่คนมาลายูอยู่พระขนงจัดลำเจียกฝากไปด้วยเฮ้คือมันไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเราอะเป็นมุสลิมและก็อยู่ที่นี่ถามว่ามาก่อนคนจีนมาก่อนประธานไหมมาแต่คนที่ทะเลาะกันมากที่สุดคือคนไหนมาลายูและคนที่ตายอายุสั้นที่สุดนะใครท่านพี่น้องเราไปดูก็ได้คนมาลายูเราก็บอกเราตามนบีไงอายุ63ถึง70แต่คนจีนนะ90ยังมีชีวิตอยู่เลยนะคนประธานอายุ80 90ยังเดินฟันยังอยู่ครบเลยนะดังนั้นมันก็ต้องกลับไปดูคำสอนของนบีที่บอกว่าถ้าจะอายุจะยืนใช่ไหมล่ะอยากจะอายุยืนเนี่ยท่านพี่น้องครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือซิละตุรฮิมการสัมพันธ์กับเครือญาติเมื่อสัมพันธ์กับเครือญาตินั่นหมายความว่าเราไม่ทะเลาะเมื่อเราไม่ทะเลาะมันก็ไปสู่สอดคล้องกับคำที่เราจะไปก็คือคนที่ไม่ทะเลาะกันทำอามันอัลลอฮ์ก็รับแต่คนที่ทะเลาะกันเนี่ยทำอามันอัลลอฮ์ตะวักกุฟหยุดไว้ก่อนอามันเนี่ยจะเข้าบัญชีไหมท่านพี่น้องเคยพิมพ์คอมแล้วแบบอะไรครับทำงานด้วยกับการพิมพ์แล้วจะเซฟเข้าไฟล์เราอะนะมันไม่เข้าอ่ะก็เหมือนกันวันเนี้ยก็คืออามันเนี่ยทำแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ให้เข้าไฟล์เรานะจะอยู่หน้าเดสก์ท็อปก็ไม่อยู่จะเข้าได้ดีก็ไม่เข้าจะเซฟเข้าฮาร์ดดิสก์ก็ไม่เข้ามันเป็นอามันที่กำลังทำไมเซฟไม่เข้าอ่ะเราต้องหาสาเหตุดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าท่านพี่น้องครับเราเนี่ยอยากจะไปสวรรค์ทุกคนแหละแต่เราต้องตั้งโจทย์ให้ได้ว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไปไม่ง่ายแต่นรกของอัลลอฮ์เนี่ยง่ายมากง่ายมากยังไงท่านพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในโลกดุนยาเราต้องถามตัวเราจะไปสวรรค์หรือเราจะไปนรกผมยกตัวอย่างถ้าจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ง่ายนิดเดียวที่ผมบอกผมมาไม่ทันละหมาดมักริบไม่รู้ว่าใครเป็นอิหม่ามอ่านซูเราะห์อะไรเนี่ยนะถ้าเราเตรียมกันก่อนสมมติเดี๋ยวให้อาจารย์ทวีบุญรอเป็นอิหม่ามละหมาดวันศุกร์ก็ได้แล้วอ่านต้นที่เคยชินเนี่ยนะสลับกันถ้ามัสยิดไหนที่เขาอ่านซูเราะห์อะอะลากอกอชิยะห์คือซับบิฮิสกันอัตาใช่ไหมล่ะวันนี้ให้อาจารย์อ่านซับบิฮิสกับอะไรวะชัมท่านพี่น้องไม่เชื่อลองเดินลงมาด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็ถามคนที่ละหมาดกับเราเนี่ยนะหรือเราเป็นภรรยาถามสามีเราที่ไปละหมาดที่มัสยิดวันศุกร์นะบางทีวันนี้ใครเป็นอิหม่ามล่ะกุตบะห์เรื่องอะไรล่ะถามให้อารมณ์ดีๆก่อนนะแล้วเวลาอารมณ์ดีปึ๊ดบางทีอิหม่ามอ่านซูเราะห์อะไรนะท่านเชื่อไหมบางทีจะตอบแบบว่าอะไรสองประโยคจะถามทำไมอันนี้แบบขู่ได้เพราะเป็นสามีกับประโยคที่สองถ้าเป็นคนรักกันจะบอกว่าเออบางทีก็ไม่ได้ฟังว่ะเห็นไหมแล้วมาดนั่นคือใช่ตอนมันพร้อมที่จะหลอกอยู่แล้วถ้าละหมาดมักริบเมื่อสักครู่เนี่ยมักริบให้อ่านซูเราะห์สั้นๆวัดดูฮาลงมาเนี่ยนะเพียงอ่านวัดตีกับวัดอัสเนี่ยนะสมมุติซูเราะห์ที่เราคุ้นๆหูเนี่ยเดินลงมาถามว่าเมื่อสักครู่อิหม่ามอ่านซูเราะห์อะไรเชื่อไหมครับมะมูมยังบอกว่าเออไม่ได้ฟังว่ะเอาตกลงแล้วเมื่อกี้ไปละหมาดที่ไหนอ่ะก็ละหมาดข้างบนนั่นแหละอะไรอิหม่ามอ่านซูเราะห์อะไรอ่ะเนี่ยคือใช่ตอนเนี่ยมันหลอกจนกระทั่งอะไรครับยืนอยู่กับอัลลอฮ์มันยังหลอกให้ไปอเมริกาไปญี่ปุ่นได้เลยมันยาซุบิลละไม่เชื่อลองถามเถอะกี่คนที่ละหมาดแล้วใจนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์สี่รอกอัตน่ะเอาหามาสักคนหนึ่งเอาห้าเวลาเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยนะหนักสุดเลยบางคนละหมาดทีวีเปิดอยู่ข้างหลังใช่ไหมล่ะละครมันจะอวสานน่ะเวลาก็จะหมดหูฟังนู่นนะแต่ยกมือห้องเช่าอ่ะบ้านที่เป็นห้องเช่าเล็กๆอ่ะเห็นสภาพแบบนั้นมาแล้วห่วงละหมาดก็ห่วงกลัวอาจารย์จะว่าละครก็จะจบจะปิดก็ไม่ได้แล้ววันนี้ถามว่านี่คือสิ่งที่บอกว่าเราไม่ทำให้เรานั้นชนะนับสูนะครับอ่ะคราวนี้มาดูขออนุญาตนะงานการกุศลเนี่ยคนที่มาขายของเนี่ยนะเขาเสียสละนะแต่อันนี้ผมขอมาอัพนะคนที่ขายของทุกคนนะแต่ถ้างานผมจะบอกว่าท่านพี่น้องครับละหมาดอิชาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปละหมาดที่บ้าน
แต่ละหมาดมักริบขอนะกับคนที่ไม่มีอุซรเปลี่ยนกันสับกันไปละหมาดมักริบก่อนอย่ามาช่วยงานการกุศลแล้วขาดทุนโดยเฉพาะไม่ได้ละหมาดบางคนบอกว่าอะไรนะแหมเวลาเดียวเองอาจารย์ทำเป็นเล่มเวลาเดียวก็ลงนรกได้นะเหมือนกับเวลาแต่งงานใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะบางคนบอกว่าอะไรนะทาหน้าไปแล้วเครื่องสำอางลงพอกเพียบเลยอาจารย์แล้วอาจารย์จะให้ไปละหมาดมักริบตอนที่เพื่อนเจ้าสาวมาเนี่ยนะก็แล้วแต่เองแล้วแต่เองเลยบอกแล้วแต่เองมันบอกว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องยุ่งกับฉันหรอกอัลเลาะห์รู้กูก็รู้ไม่ต้องอัลเลาะห์หรอกเนี่ยกูก็รู้ว่ามันบาปก็วันเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาบัดอาจารย์คนไม่ละหมาดตั้งเยอะตั้งแยะอ้าวมันผ่านไปนู่นเลยนะเห็นมั้ยฉะนั้นเวลาเราจะชนะกันก็คือจะอ้างคนที่อะไรไม่ละหมาดแต่เราเตือนด้วยความรักเราเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าละหมาดเนี่ยไม่ได้เวลาละหมาดเถอะง่ายนิดเดียวท่านพี่น้องวันนี้กำลังจะหายไปซุนนะของเราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเอาย่าปากคอกแล้วมาเตือนกันนะเตือนกันเพื่อเติมเต็มกันก็คือว่าวันนี้ท่านพี่น้องสิ่งแรกที่หายไปเลยจากบ้านเราก็คือมัสยิดเมื่อมีคนอาซานมุอัซซินหรือเรียกว่าบิลานอาซานเนี่ยนะการรับอาซานไม่มีแล้วการรับอาซานไม่มีแล้วท่านลองบอกที่มีไหมเมื่อกี้เมื่อละหมาดมักริบมีอาซานไหมมีละหมาดอิชามีอาซานไหมมีใช้นักกอรีด้วยใช้คนเสียงดีด้วยเวลาวันงานนะแต่คนที่อยู่ในเนี้ยสมมุติ500คน500คนมีรับอาซานกี่คนทั้งที่เราซูลุลลอฮ์บอกว่าเมื่อกล่าวอัลลอฮุอักบัรให้เรากล่าวตามแล้วก็เวลาเมื่อกี้ที่อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์บอกว่าเราจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าสวรรค์พร้อมกับรอซูลของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยล่ะเพราะเราจะได้เข้าสวรรค์การชะฟาอะห์ของรอซูลจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่กล่าวดุอาหลังอาซานอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดดาวะติดตามมามีมั้ยยกมือไม่ยกมือไม่พูดกันแต่ยกปากของเราขยับเนี่ยอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดดาวะติดตามมาเนี่ยตอนนี้เวลาอาซานจบมีมั้ยที่ผมบอกว่าละครที่บ้านที่ข้างมัสยิดไอ้มัสยิดข้างบ้านอาซานใช่มั้ยล่ะเสียงซูเราะห์ดังละครกำลังจะมันบอกลูกว่าไงมึงเพิ่มเสียงสิแทนที่จะบอกมึงปิดสิซูเราะห์อาซานน่ะนี่คือมันกลับตลปัดหมดแล้วแต่ถ้าคนรุ่นก่อนถ้าเสียงอาซานดังขึ้นดูทีวีอยู่ก็ต้องอะไรปิดเล่นอยู่ก็ต้องอะไรหยุดเนี่ยคือหญ้าปากคอกเนี่ยมันหายไปแล้วแค่รับอาซานนะท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้นบีน่ะมาช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์แล้วที่น่าเป็นห่วงอีกก็คือว่าวันนี้อันนี้มัสยิดอันไหนโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยของมัสยิดนี่มีไหมเอาสมมติโรงเรียนอยู่นี่ก็แล้วกันเคยเห็นมัสยิดกับโรงเรียนอยู่ติดกันแบบนี้ไหมอาซานดังขึ้นในมัสยิดโรงเรียนอิกอมัตละหมาดของโรงเรียนซูเราะห์ละหมาดของซูเราะห์ซูเราะห์มีละหมาด5คนแต่โรงเรียนมีละหมาด100คนอัลลอฮุอักบัรก็ไม่เข้าใจแต่ซูเราะห์น่ะจัดงานหาเงินให้ใครให้ครูสอนหนังสือแต่ครูสอนหนังสือไม่เอาเด็กขึ้นละหมาดบนมัสยิดเพราะเขาบอกซูเราะห์ละหมาดช้าท่านพี่น้องนี่คือสังคมใช่ป่ะน่ะแล้วผมถึงบอกว่าแล้วท่านจะสอนเด็กให้ไปละหมาดยังไงไม่ว่าจะเป็นละหมาดซูรีเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดมักริบวันธรรมดาเวลาเห็นแล้วบอกว่าเคยไปเตือนแล้วเคยไปคุยแล้วเขาบอกว่าอาจารย์บ้านอาจารย์ก็ไปยุ่งว่าอาจารย์ไม่ต้องมายุ่งสระบ้านฉันเราก็บอกว่าแล้วคุณจะสอนเด็กยังไงซอลาตุลญะมาอะติอัฟฎอลุมินซอลาติลฟาซิบิซะบอีนวะอิชรีนละหมาดญะมาอะห์เขาก็บอกก็ที่นี่ญะมาอะห์ไงแต่ในที่เดียวกันตั้งสองญะมาอะห์เนี่ยมันมีเหตุจำเป็นไหมและเด็กจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเหมือนกับเวลาเด็กขึ้นไปละหมาดแล้ววิ่งเล่นก่อนจะอิกอมัตนะจะมีผู้ใหญ่บางคนจะบอกว่าไงรู้ไหมเด็กไปเด็กบางคนไม่มาละหมาดเลยเพราะเจอคนนี้ไล่ตลอดเลยนะแถวบ้านผมมีคนหนึ่งจนกระทั่งวันนี้ยังไม่เข้ามัสยิดเลยนะอายุ50กว่าแล้วอายุเยอะกว่าผมอีกเพียงแต่ว่าอะไรครับขึ้นไปอาซานไม่ได้ขออนุญาตคือเด็กตอนอายุ12 13อยากไงไปเปิดไมโครโฟนอาซาน
จ้าของสุเหร่าขึ้นมาเอ็ดปุ๊บไอ้คนนี้ทุกวันนี้ไม่เข้าสุเหร่าบ้านอยู่ติดสุเหร่าเลยนะเราก็ต้องบอกลูกว่าเฮ้ยเราเรียนศาสนาต้องไปละหมาดนะโดยเฉพาะมัสยิดย่อเองจะไปไม่ไปไม่เป็นไรแต่เองต้องไปต้องเปลี่ยนนามสกุลเองให้มีขึ้นสุเหร่าให้ได้ไอ้ลูกไปแต่พ่อยังไม่ไปพ่อบอกว่าถ้าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไม่ไปเห็นไหมถ้าท่านเป็นคนที่ไปดุตะคอกแล้วคนไม่มาละหมาดคนหนึ่งท่านจำไว้เลยว่านั่นน่ะคืออารมณ์แล้วท่านแทนที่จะชวนคนมามัสยิดแต่ท่านกำลังคนผลักออกจากมัสยิดเช่นเดียวกันวันนี้ท่านพี่น้องในสังคมทุกชุมชนเนี่ยที่บอกว่าคนเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะตามนับสู่ใช่ไหมล่ะจะมีคนเกย์ตอนผมเป็นเด็กผมเป็นคนพระโขนงผมอยู่ที่สารลอยผมตั้งชมรมตกลงกันว่ามีลานแบบเนี้ยเราจะเล่นฟุตบอลแต่ต้องเลิกก่อนอาซานละหมาดมักริบ15นาทีถ้าเข้าร่วมมัสยิดห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบกัญชาตอนนั้นผมอายุ18อยู่กับเด็กที่บอกมีทุกอย่างแต่ผมโชคดีที่บอกว่าปลาน่ะถ้ามันอยู่ในน้ำทะเลยังไงเนื้อมันก็ไม่เค็มเท่าเรามีอีหม่านผมโตมากับทุกอย่างที่พระโขนงเขามีวัยรุ่นน่ะแต่ผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์กับถูกการปลูกฝังอีหม่านสอนให้เรากลัวเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยผมไม่ยุ่งเรื่องอะไรครับยาเสพติดทั้งหมดแต่ผมโตมากับมันเลยนะแต่ผมบอกกับเพื่อนๆผมว่าถ้าเข้ามัสยิดต้องไม่มีบุหรี่ไม่มีกัญชาท่านพี่น้องครับเราให้โอกาสคนพวกนี้ได้เข้ามาสู่การทำกิจกรรมตั้งชมรมเข้าขึ้นละหมาดมัสยิดเสียงกระซิบกระซาบจากคนที่อยู่ในมัสยิดบอกว่าอาจารย์เขาเรียกครูตอนนั้นเป็นครูถ้าของหายใครจะรับผิดชอบไอ้เพื่อนผมอายุเท่าผมแต่ผมเป็นครูแต่เพื่อนผมเป็นคนเกย์เพื่อนผมบอกประโยคนึงว่าครูผมไม่มาสุเหร่าดีกว่าเพราะมาเขามองครูว่าเอาคนเกย์เข้าสุเหร่าเดี๋ยวตังค์ในตู้จะหายงั้นผมขอไม่มานะนั่นน่ะมันเป็นคนดีนะแต่คนที่ละหมาดน่ะกำลังฟิตนะมองคนในแง่ร้ายอันนี้แหละถึงแม้ว่าคุณจะละหมาดอยู่ในตะละกงอยู่ในสะโรงแต่คุณกำลังมีซูอุซอนคิดชั่วนี่คือนับสูที่บอกว่าแล้วเราจะอยู่กันในสังคมยังไงดังนั้นถึงบอกว่าสวรรค์เนี่ยมันมีประตูเยอะอย่าไปฟังบอกว่าอะไรครับเดือนละมาดอนเราทำการตื่นสิ้นอดเดี๋ยวเราได้เข้าประตูรอยยานคนทำสระก็มือขวามือซ้ายเห็นได้เข้าสวรรค์คนไม่คุมมีหยาบผมเคยไปเตือนตอนมาแรกๆจบมาดีน่ามันก็อะไรนะไม่ใช่แรงแบบสุดโต่งนะแรงคือเห็นแล้วมาดีน่าไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงใช่ไหมล่ะเวลากลับมาเห็นดอนเมืองโอ้โหกางเกงกระโปรงสั้นเทียบเลยหัวใจจะวายกุรอานหายไปเลยนะกลับบ้านแล้วเช้ามาทวนกุรอานใหม่เลยนะแต่เห็นคนมุสลิมไม่คุมฮิญาบเราก็ไปบอกเขาว่าครูทำไมไม่คุมฮิญาบท่านพี่น้องครูบอกว่าไงรู้ไหมสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นมีหลายประตู เราก็ว่าขอโทษครับ ด้วยความเป็นห่วงเขายังบอกว่าไม่คุมหิญาบก็สามารถเข้าประตู1 2 3ได้แล้วมาครบบวชครบนี่เห็นไหมนี่คือนับซูไงที่บอกว่าถ้ามีใครไปบอกอะไรที่มันฝืนความรู้สึกเนี่ยนะรับไม่ได้อ่ะในรอบนี้สุดท้ายท่านพี่น้องครับอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ฝากไว้ก็คือมันเป็นอามันที่ง่ายแต่ผมเชื่อเลยเมื่อกี้ท่านอาจารย์นบีพุทธรอยกอิหม่ามชาฟิอีใช่มั้ยรอยหมดหรอกวิทยานิพนธ์ผมอะทำเรื่องของอิหม่ามชาฟิอีทัศนะเก่ากับทัศนะใหม่ในตำราก้อนยูบี4เล่มรอยมูลหรอฉะนั้นเวลาเราดูทัศนะเก่ากับทัศนะใหม่วันนี้ท่านพี่น้องครับไม่ใช่คณะนะทัศนะเก่ากับทัศนะใหม่เนี่ยละหมาดซุบฮีมีคำว่าตัสวีฟถ้าถามว่าตัสวีฟคืออะไรตัสวีฟก็คืออัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวมเนี่ยนะอิหม่ามชาฟิอีพูดไว้ที่อิรักอ่ะเป็นซุนนะหรือไม่เป็นและอิหม่ามลูกศิษย์ไปพูดที่อียิปต์เป็นทัศนะใหม่มีอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวแต่ทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอะไรครับอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวเป็นทัศนะเก่าดังนั้นมาเป็นทัศนะเก่าต้องยกเลิกไหมถ้าไปลงลึกท่านพี่น้องครับวิทยานิพนธ์ที่ทำแล้วยิ่งทำบอกว่าถ้ารู้จากอิหม่ามชาฟีแล้วจะบอกว่าท่านคือนาซิรุสซุนนะเป็นผู้ปกป้องซุนนะและอิหม่ามชาฟีเป็นคนที่พูดว่าอิซาซอฮัลหะดีษ
ฟาฮุวะมัซฮะบีถ้าหะดีษท่านเจอซอฮีหแล้วขัดกับคำพูดฉันทิ้งคำพูดฉันยึดคำพูดนบีเท่านั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าในสังคมบ้านเราวันนี้เราตามอิหม่ามชาฟิอีหรือตามลูกศิษย์อิหม่ามชาฟิอีหรือตามลูกศิษย์ที่อยู่อิรักหรือตามที่อียิปต์อิหม่ามชาฟิอีมีลูกศิษย์ทั้งคอรอซานมีทั้งอียิปต์มีทั้งอิรักมีทั้งเยเมนวันนี้หนังสืออิหม่ามชาฟิอีเอามา2เล่มบางทีวางยังขัดกันเลยนะไม่ใช่หนังสืออิหม่ามชาฟิอีนะลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยผมจึงบอกว่าซุนนะนบีง่ายๆแล้วเราควรจะรักษาไว้ก็คือท่านพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุนนะห์12รอกอะฮ์ใน1วันหลังจากละหมาดฟัรดูครบแล้วอัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้1หลังใน1วันโอ้โหหมู่บ้านหลังละ10ล้านเมื่อสักครู่เนี่ยนะผ่านมาอาจารย์นบีบุตรลอบอกว่า1หลังในสวรรค์เนี่ยนะมันจินตนาการแบบมันเกินที่เราจะเห็นน่ะแถวบ้านผมหลังละ20ล้านถ้าออกไปบางกะทองหลังละ40ล้านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาด12รอกอะฮ์ก่อนซูรี4หลังซูรี2 6ซูรี่ไม่นับอัสรีไม่มีก่อนและหลังไม่มีเอาหะดีษก่อนนะหลังมักริบ2เป็นเท่าไหร่8หลังอิชา2เป็น10หลังซุบฮีไอ้ก่อนซุบฮีเท่าไหร่2รวมเป็นเท่าไหร่12รักษา12นี้ไว้ละหมาดฟัรดูแล้วรักษา12นี้ไว้อัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้1หลังในสวงสวรรค์ทุกวันทำได้มั้ยไม่ง่ายนะต้องไปดูบางคนบอกอ๋องั้นในชีวิตเอาวันเดียวก็พอแล้วขออยู่หลังนึงก็พอไม่เอาหลายหลังเพราะว่าเอา5เวลาก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าแต่ถ้าเอาจำง่ายๆแบบฟัดดูอินอันนี้ตามหะดีษ12ถ้าตามฟัดดูอินคือหลังซุบฮีกับหลังอัสรีไม่มีบางคนไปนั่งท่องยากเหมือนกันนะ4 2 2 2 2 2เนี่ยนะเอาสูตรง่ายๆหลังซุบฮีกับหลังอัสรีไม่มีที่เหลือมีหมดเลยเกิน12ก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นไรซุนัตมุอักกัดกับบอยเราโมอักกัดแต่วันนี้คือเอา5เวลาให้ครบตรงเวลาก่อนแล้วก็ทำตรงนี้ท่านพี่น้องแล้วจิตเราเนี่ยทำไมต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมต้องละหมาด12อย่าไปหวังสวรรค์อย่าไปหวังบ้านในสวรรค์แต่ซุนนะที่เรานำมาทำกันก็คือสวรรค์เป็นสิ่งที่คูลีชัยยาสอนไว้ว่าอัลลอฮฺจะทำได้ไปนั่งเรียนกับท่านอยู่พักหนึ่งท่านบอกว่าอย่าเป็นเหมือนนางรจนากับไอ้เงาะเวลาทำอะไรแล้วต้องมีอะไรมาหลอกฉะนั้นถ้าท่านทำอะไรเพราะต้องการจะได้สิ่งหนึ่งทำแล้วเหมือนเพราะต้องการสวรรค์แสดงว่าไม่ลินละทำซอดาเกาะต้องเขียนใบเสร็จให้ชัดตัวหนังสือให้ชัด 50,000 แล้วก็ไปติดข้างฝาเขาบอกว่านั่นคือเรามีเป้าหมายเพื่อเจ้าตรงนั้นมันจะทำให้จิตเราเนี่ยเหมือนกับอะไรกำลังมีอะไรแอบนิดๆอยู่ฉะนั้นอัลลอฮฺจะทำคุรีจึงบอกว่าถ้าเราจะทำอามัลอิบาดะห์ให้มุ่งกับอัลลอฮฺก็เช่นเดียวกันวันนี้ที่บอกว่าละหมาด12เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาบ้านหลังหนึ่งหรือสองสวรรค์แต่ผมกำลังจะบอกว่าเมื่อตอนแรกผมปูไว้ว่าเวลาเราละหมาดใจของเราไม่รู้ว่าอิหม่ามอ่านซูเราะห์อะไรเวลาเราละหมาดแล้วตัวเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอเมริกาไอ้ละหมาด12รอกอะฮ์เนี่ยมันจะไปซ่อมเหมือนกับเสื้อเราขาดแล้วมันเป็นรอยอะไรครับรอยขาดก็จะไปชุนให้มันเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามดังนั้นซุนนะเวลาฟังแล้วท่านพี่น้องซุนนะก็คือสิ่งที่นบีได้ทำไว้ซุนนะคือสิ่งที่นบีได้อะไรครับได้ให้แบบอย่างไว้แล้วเราเป็นอุมมะเป็นประชาชาติของท่านน้อมรับสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านมาสู่การปฏิบัตินะเราจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรครับเป็นอุมมะห์ที่มีมาตรฐานแล้วเป็นอุมมะห์ที่มีคุณภาพนะครับก็จะจบไม่จบก็อยู่ที่อาจารย์นะเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะนะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับเพราะยังมีอีกรายการหนึ่งที่รอคอยพี่น้องจริงๆการพูดคุยในประเด็นของสวรรค์และรวมถึงที่อาจารย์อับดุลฮามิดบอกนะครับพูดคุยถึงประเด็นของคำว่านรกเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอีหม่านความศรัทธานะครับที่เราจะต้องพูดกันรู้สึกว่าที่มัสยิดเนี่ยทุกวันอาทิตย์ก็มีการเรียนการสอนนะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญผมได้นะอาจารย์อื่นๆก็ได้อยู่นะครับก็ยังว่างอยู่นะครับแล้วเราจะมาให้ความรู้นะครับเติมเต็มในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนอีหม่านความศรัทธาให้กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อับดุลฮามิดท่านด็อกเตอร์อับดุลฮามิดดาราฉายนะครับและก็ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การจัดงานในค่ำคืนนี้ได้รับในสิ่งที่เป็นความปรารถนาในสิ่งที่เป็นความต้องการได้รับในสิ่งที่เป็นความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการบริจาคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลที่ได้รับนะครับจากเงินที่บริจาคเนี่ยทำให้ลูกหลานของเราและคนในชุมชนของเราเนี่ยได้มีความรู้และนำความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นเสบียงให้กับเขาในวันอาคิเราะห์นะครับสำหรับนี้ผมและก็ท่านอาจารย์ดร.อับดุลฮามิดดาราฉายก็คงจะจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์